สูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะวันนี้เรามีสูตรเด็ดการทำขนมหวานอร่อยอร่อยมาแนะนำกันครับกับเมนูนี้เลยแกงบวชลำไยสาคูไข่มุกวิธีการทำก็ไม่ยากเลยเริ่มจากใส่กะทิน้ำสำเร็จรูปกับน้ำตาลปี๊บลงในหม้อต้มต้มจนสุกจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดเป็นปมเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมในแบบไทยๆเมื่อถึงขั้นตอนการปรุงรสเราก็ใส่เกลือป่นต้มจนเดือดแล้วจึงค่อยใส่เนื้อลำไยสาคูไข่มุกต้มจนสุกเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเท่านี้ก็พร้อมอร่อยได้เลยครับ